ประเทศที่ติดกับเราทั้งหมดเนี่ยค่าแรงเขาถูกกับเราอย่างที่เราพูดไงเราจะยกตัวอย่างสปป.ลาวฮะสมมติพรมแดนอยู่ตรงนี้ฮะไปตั้งโรงงานอยู่ฝั่งไทยครับเราจ้างคนไทยสมมติ1คนฮะ1คนก็300บาทต่อวันต่อวันก็ไปทำแต่ปรากฏอีกฝั่งนึงฮะ50บาทคุณอยู่ฝั่งคุณก็มีโรงงานอะไรทำนะครับคุณก็อยู่แบบบ้านเอาข้ามสะพานเดินข้ามสะพานไทยลาวมาเนี่ยมาทำงานเราให้เขาเป็น100บาทก็คือให้คนลาวมาทำให้เราโดยให้ค่าแรงมากกว่าเขาเท่าตัวแต่ยังถูกกว่าเราถึง2เท่าครับแล้วก็มาคราวนี้เรา3ต่อ1ฮะ300ถูกมั้ยแล้วก็บวกอีก300ก็เป็น600 600หารด้วย4เหลือ150บาทครับเพราะนั้นค่าแรงมันก็จะลดลงอัตโนมัติอัตราส่วน1ต่อ3ฮะแต่ต้องมี working daily permit อย่าลืมนะเราคุมแรงงานมาก่อนนะครับนี่กำลังเท่ากับว่าเราใช้แรงงานต่างด้าวอยู่นะใช้แรงงานต่างด้าวแต่ไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เหรอเข้ามาเต็มเมืองไปหมดเดี๋ยวโทษนะเราเอ่ยชาติได้มาเดี๋ยวชาตินี้ปาดคอคนนี้เดี๋ยวชาตินี้แทงกันคนนี้อาชญากรรมตามมาอีกอาชญากรรมตามมาอีกถ้าไปตั้งตามตะเข็บชายแดนไปเลยเขาก็จะอยู่แถวนั้นไม่เข้ามาใจกลางเมืองของเราเขาอยู่ประเทศเขาเราอยู่ประเทศเราแล้วเข้ามาเช้าเย็นกลับเป็นเต็มเหมือนวีซ่าทุกวัน